สบายดีทุกคนสบายดีตอนแรกๆเด้อทุกคนมื้อนี้ก็อยู่กับน้องลีคือเก่าเด้อทุกคนมื้อนี้น้องลีสิพาทุกคนไปเบิ่งตัวเมืองลองสานตัวเมืองเป็นบ่อนที่อันเขาเจ้าขายเครื่องนุ่งขายพักขายหอมอีหยังต่างๆอะไรแต่บ่แม่นอันตลาดเก่าบ่อนที่น้องลีไปถ่ายกับเอื้อยอุขามกับเอื้อยรถมื้อนั้นมันบ่แม่นมันเป็นอันเพราะว่าอันอยู่ลองสานถ้ามันมีตลาด2บ่อนเป็นตลาดเก่ากับตลาดใหม่แต่บ่อนน้องลีสิพาทุกคนไปนี้มันเป็นตลาดใหม่แต่สิบ่ได้ไปอันบ่ได้ไปในตลาดท่านสิพาทุกคนไปเบิ่งอยู่บ่อนอันสูงๆจุดสูงๆที่เลี้ยวไปแล้วเห็นอันตัวเมืองลองสานท่านอยากสิพาทุกคนไปเบิ่งเลยนี่ทุกคนตอนนี้น้องลีก็มาฮอดบ้านคอนวัดละนี่ตัวนี้บ้านคอนวัดก็เป็นบ้านต่อจากเป็นอันต่อจากบ้านสำคอนนี่ยังบ่ทันฮอดตัวเมืองลองสานเถื่อแต่บ่อนี้มันไกลสิฮอดละนี่มันก็เลียวเห็นอยู่ตัวเมืองลองสานตัวเมืองลองสานที่อยู่ฮั่นแล้วอยู่นี่มันสิขึ้นกับบ้านคอนวัดอยู่ตอนนี้น้องลี่มาทางลัดนี่ทางน้องลี่สิมาทางนี้มาทางภูแต่อยู่ลุ่มพุ่นอยู่อันอยู่ลุ่มพุ่นก็สิมีทางแต่อยู่นี้มันทางนี้มันไกลก่อนละน้องลีมาถ่ายทางนี้ให้ทุกคนเบิ่งอันนี้แม่นทุ่งนาที่ข้าเจ้าเฮ็ดไว้ในเข็มเหือนตัวเมืองลองสานสิอยู่พุ่นอันนั้นก็สิเป็นภูที่อันต่อจากอันเป็นภูที่ข้าเจ้าเอิ้นว่าภูอีหยังบ่อันนี้น้องลีก็บ่ฮู้แต่อยู่บ้านน้องลีหันสิเอิ้นว่าภูผาน้ําน้อยแต่มาฮอดพี่ข้าเจ้าก็สิคือสิเอิ้นต่างกันตัวนี้แม่นเป็นภูทางด้านภูผาน้ําน้อยของอันบ้านน้องลีหันและอยู่ข้ามฝากภูพุ่นไปมันก็ยังสิมีอีกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเติบข้าเจ้าสิเอิ้นว่าบ้านอันบ้านผาละแวกแม่นบ่เอิ้นอันบ้านผาละแวกกับอันเมืองห่มเมืองห่มหันสิอยู่พุ่นขับอันข้ามภูตัวนั้นพุ่นไปบ้านผาละแวกบ้านอันแม่ละบ้านผาละแวกแล้วก็เมืองห่มอย่าน้องลีสิไปเลยตอนนี้น้องลีมาแวะถ่ายวิวให้ทุกคนเบิ่งเฮ้ทุกคนตอนนี้น้องลีกลับมาฮอดตัวเมืองลองสานละแต่ว่าน้องลีสิบ่ได้ลงไปถ่ายอยู่ลุ่มพุ่นแต่น้องลีสิถ่ายอยู่แต่ถึงที่ถ่ายบรรยากาศว่าอันอยู่ลองสานฮะมันเป็นอะไรนี่ตัวเมืองลองสานก็สิประมาณนี้แหละทุกคนทางสำหรับผู้ด้านนี้เพิ่นสิอนุญาตให้ประชาชนแบบอันเฮ็ดให้ผู้สำหรับผู้ด้านนี้นะเพิ่นสิอนุญาตให้แบบประชาชนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดอันอีหยังต่างๆสำหรับผู้อันผู้ยมหรือว่าผู้เขาควายผู้ด้านนี้ฮันแม่นเพิ่นสิอนุรักษ์ไว้บ่ให้คนทางป่าเฮ็ดให้เพิ่นสิอนุรักษ์ไว้นี่ก็แม่นอันบ้านสำคอนและนี่ก็แม่นทุ่งนาอีบอนนี้เพิ่นกำลังเกี่ยวเขาอยู่เห็นบ่อีบอนแดงๆนี่ให้น้องลีสิซูมให้เบิ่งออยมันซูมบ่ได้นะทุกคนตัวนี้โทรศัพท์ลิ้นยากๆมันซูมบ่ได้นี่บ่อนนั้นเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นกำลังเกี่ยวข้าวนี่และนี่ก็แม่นอันตัวเมืองลองสานเลยนี่บ่อนนี้สิแม่นตัวเมืองลองสานเลยและสำหรับบ่อนอันนี้เป็นท่อนี่โอ้มันคือซูมบ่ได้วะนี่โอ้นี่ทุกคนนี่สำหรับอันเป็นท่อนี้แม่นอันบ่อนข้าเจ้าผลิตท่อซึ่งอันอยู่ลองสานนี้สิมีแต่บ่อนเดียวนี่แหละนี่ละไกเพิ่นกำลังเกี่ยวเขานี่อยู่นี้เพิ่นกำลังเกี่ยวเขานะตอนนี้อันนี้เพิ่นก็คือซีเมนต์เข้าอีหยังบ่คือว่าเป็นตะเกียวไหวแท้น้องลีกับบ่ฮู้ธรรมดาแม่นเดือนหน้าพุ่นเด้เป็นตะเกียวนะแต่เพิ่นเป็นตะเกียวไวมันเป็นแบบเข้าคนละแนวที่บอกแล้วก็บ่อนหลายๆพุ่นแม่นอันบ่อนเหือนบ่อนอันมีรังคาหลายๆฮะแม่นตัวเมืองลองสานนี่ตัวนี้ตัวรังคาใหญ่ๆแดงๆนี่แม่นบ่อนข้าเจ้าเฮ็ดอันบ่อนขายเครื่องนุ่งขายผักขายอันสัตว์ป่าอีหยังต่างๆแม่นสิมาขายอยู่นี่แหละทุกคนซึ่งอยู่ตลาดเก่าฮะมันบ่มี
แบบอันเพิ่นขายเครื่องนุ่งหันมีก็ประมาณ 2-3 ฮานนี่แต่กี้หันแม่นเพิ่น4อันเฮ็ดอยู่บ่อนตลาดเก่าหันอยู่ร้องชันมี2ตลาดดิแต่กี้หันแม่นเพิ่น4เฮ็ดอยู่ตลาดเก่าหันเฮ็ดอยู่ตลาดเก่าหันลาอันบัดนี้รัดเพิ่นหันให้ย้ายให้ย้ายมาเฮ็ดอยู่พี่อยู่อันบ่อนตลาดใหม่พี่แล้วก็เลยได้ย้ายมาพี่แล้วมาเฮ็ดสำนักงานอยู่พี่ตะกี้ให้แม่นสำนักงานมันอยู่บ้านคอนวัดปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นมาเฮ็ดอยู่บ้านพลเหล้านี่ตัวเมืองก็สิอยู่บ้านพลเหล้าเลยตัวนี้แม่นบ้านพลเหล้านี่แม่นต่อจากบ้านสำคอนบ้านข้าเจ้านี่สิต่อจากกันเลยสิบ่ได้ยะว่างเป็นป่าแบบอันบ้านน้องลี่ตัวนี้แม่นอันเพิ่นสิอยู่ต่อกันเลยต่อจากบ้านพลเหล้านี้ก็สิเป็นบ้านวังหลวงซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าหมู่แบบว่าอันมีคนอาศัยอยู่หลายกว่าหมู่ติบ่น้องลี่ก็คือสิประมาณนี้แหละอันนี้แม่นข้าเจ้ามาตั้งฮ้านมาอันนั้นซื่อๆมาตั้งฮ้านมาขายเครื่องซื่อๆแต่แบบคนอาศัยอยู่หลายที่สุดก็คือสิแม่นบ้านวังหลวงอากาศยามแรงตอนนี้ก็ประมาณ 3-4 โมงนี่แหละน้องลีบฮู้สิไปเฮ็ดคลิปหยังแล้วก็เลยพาทุกคนมาเบิ่งอันตัวเมืองร้องสารว่าตัวเมืองร้องสารมันก็เป็นตัวเมืองน้อยอันนึงที่ตั้งอยู่พี่สุนบทพี่แลทุกคนนี่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งพุ่นสำนักงานใหญ่เพิ่นอยู่พุ่นแหละนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้น้องลีก็มายืนอยู่นี่จุด4แยกสี่แยกที่อันข้าเจ้าใช้จุดสี่แยกสิเอิ้นว่าสี่แยกหยังน้องลี่กับบ่ฮู้คือกันอันนี้น้องลี่สิเอิ้นจุดสี่แยกเลยเพิ่นสิเอิ้นจุดหยังขยาเพิ่นเนาะอันนี้แม่นอันแยกตัวนี้แม่นสี่แยกไปเวียงนี่ตัวนี้ก็เป็นภูเขาควายหรือว่าภูยมถ้าการแยกไปตัวนี้ก็แม่นอันนี้โตอันลังคาสีแดงฮะสิแม่นสำนักงานเพิ่นที่อันเพิ่นใช้อันประสุมกันหรือว่าเฮ็ดอันแนวสำคัญท่านเพื่อนซีมาเฮ็ดอยู่นี่เลยทุกคนแล้วทางแยกลงไปหันนี้ที่รถเขียวลงไปหันกับแม่นอันไปนี่ไปอันลองสารไปอันตลาดหรือว่าไปบ้านของข้าเจ้าไปตลาดอันคิวรถอันกับคิวรถที่เที่ยวไปหันไปนี้กับซีเมนต์อยู่ตลาดลองสารนี่แหละนี่ทางนี้เป็นทางที่น้องลี่มาตัวนี้สิมีคิวรถอยู่ร้องสารสิมีแต่บ่อนเดียวตะกี้หันเพิ่นเฮ็ดอยู่พูนอยู่บ้านน้ำคุยแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นย้ายมาพี่ละตะกาบ่อนอันซ้อมแปลงรถอู้ใหญ่ที่สุดอยู่ร้องสารกับสิมีนี่ตัวนี้เลยเพิ่นกับสิมาเฮ็ดอยู่แบบตลาดใหม่พี่เลยเดี๋ยวน้องลี่สิพาทุกคนไปพูนไปใกล้ๆสำนักงานพูนเลยนี่ทุกคนตอนนี้น้องลี่ก็ได้เข้ามาใกล้ๆนี่สำนักงานของการเพิ่นที่แบบอันเวลาเพิ่นมีเวียกมีอย่างเพิ่นก็สิมาประชุมอยู่นี่แหละนี่หลังคาสีแดงๆอันตัวนี้แม่นอันบ่อนสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในรองศาลบ่น้องลี่ก็ฮู้มาน้อยนึงน้องลี่ก็ที่จริงน้องลี่ก็บ่เคยมาแถวนี้เลยแบบว่าอยู่ใหญ่มาก็ใหญ่มาซื่อๆก็แบบบ่ได้เคยมาแถวนี้เลยแล้วก็ยังมีสโมสรไอ้นึงอยู่อันร้องสารอยู่ตลาดเก่าพุ่นตัวนั้นเพิ่นก็สิใช้แบบมีเวียกมีหยังเพิ่นก็สิไปประชุมอยู่หั่นคือกันนี่อยู่หั่นเลยทุกคนเห็นบ่ลังคาสีแดงหั่นแล้วก็สิยุคนี้สิมีแบบห้องการกสิกรรมห้องการอีหยังเพิ่นก็สิมาอยู่แถวนี้เลยเลยว่าอยู่แถวนี้เป็นอันเป็นตัวเมืองเลยแล้วเพิ่นก็สิเลยสิมาตั้งอยู่นี่แล้วก็อยู่ทางพุ่นหั่นน่ะอยู่ทางพูนหันกับซิมีรถกายไปกายมาเพื่อนกระเบื้องหาว่าเหามาเฮ็ดอย่างอยู่นี่ที่จริงแบบอยู่ลังสารอย่างบุ้งว่าYouTube มันแม่นอย่างไซเฮ็ดอย่างตอนเพื่อนยังบันฮู้เถื่อคือน้องลี่ตอนนั้นแหละน้องลี่ก็ยังบันฮู้เถื่อแล้วเดี๋ยวนี้ก็หากับซิมาเข้าใจตอนเอู้คำเฮ็ดท่านละกะหาก็เริ่มสิเข้าใจต่อเลยเนาะทุกคนนี่ภูยุพุ่นซีแมนอันภูบีภูแ
ทางพุ่นหนาซีแมนอันยุคแขวงใสสมบูรณ์นี่ผู้หลังๆนะซีแมนยุคแขวงใสสมบูรณ์เลยทุกคนพุ่นอยู่พุ่นเดินน้อยๆนี่น้อยอยู่พุ่นน่ะนั่นแหละซียุคแขวงใสสมบูรณ์มันซีมีอันอยู่พุ่นหันซีมีแบบผู้หัวโล้นพระเจ้าสิเอิ้นว่าผู้หัวโล้นซึ่งมันบ่มีต้นไม้ใหญ่มันซีมีแต่แบบยางงามเลยทุกคนเอื้อยว่าเอื้อยรถเอื้อยของลี่ว่าสิพาน้องลี่ไปแบบอันทาเหาะเวทยามฝนแล้วสิพาน้องลี่ไปไปลิ้นแล้วก็ทุกคนรอติดตามเบิ่งเด้อทุกคนแล้วอันข้าเจ้าผู้ตัวนั้นข้าเจ้าสิเอิ้นว่านิวซีแลนด์ใสสมบูรณ์ประมาณนี้เด้อทุกคนงามงามมันมีแบบอยู่ลาวนี่มืดประเทศลาวนี่มันสิมีแต่อยู่บอนเดียวนี่เลยแล้วก็ภูเบียภูเบียแม่นอันกสินอนกสิตั้งอยู่ในอันแขวงใสสมบูรณ์คือกันเด้อทุกคนแบบอันภูเบียที่เป็นภูที่สูงที่สุดอยู่ในปัดเป็นภูเบียที่สูงที่สุดเป็นภูที่สูงที่สุดอยู่ในประเทศลาวกะตั้งอยู่แขวงใสสมบูรณ์นี่แหละทุกคนเป็นเรือข้าเจ้าสิเอิ้นอีกอย่างนึงว่าเป็นอันภูคำนี่แหละข้าเจ้าสิเอิ้นว่าเป็นภูคำบางคนก็สิเอิ้นภูคำบางคนก็สิเอิ้นภูเบียซึ่งตั้งอยู่แขวงใสสมบูรณ์นี่แหละทุกคนถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เด้อก็สิประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวน้องทางไปมันสิบ่แม่นทางนี้เนาะตัวนี้มันเป็นแบบอันนั้นซื่อเป็นทางห้องการทางอันนั้นข้าเจ้าซื่อเดี๋ยวทางไปอันใสสมบูรณ์แท้ๆเดี๋ยวน้องลี่สิไปท่ายให้ทุกคนเบิ่งเด้อพูดมันไปทางพุ่นมันไปทางพุ่นและไปทางไปเวียงพุ่นแล้วมันก็สิมีทางแยกเขาทางแยกเขาไปทางนั้นแหละทางแยกเขาไปทางพุ่นเดี๋ยวน้องลี่สิไปท่ายให้ทุกคนเบิ่งเลยทุกคนตอนนี้น้องลี่มาอยู่นี่บ้อนทางแดงนี่น้องลี่ซึ่งน้องลี่บ่เคยฮู้เลยว่าอยู่แถวนี้ก็มีบ้านคิดว่าอยู่แถวนี้มีแต่สำนักงานเพิ่นแบบอันนี้ป้าที่จริงแถวนี้ก็มีบ้านนี่เมื่อกี้นี่น้องลี่ยืนจุดๆนั้นแล้วบัดนี้ลองขี่รถมานี่ว่ามันมีบ้านบ่ป้าแต่ขี่รถมาละมันมีบ้านแท้นี่ซึ่งบ้านแถวนี้ก็คือสิเป็นบ้านคนมงบ้านอันนี้เลยเนาะบ้านคนมงซึ่งน้องลี่บ่เคยฮู้แท้ๆว่าอยู่แถวนี้มันมีบ้านหากก็เคยมาเนี่ยแถวนี้มันยังเป็นยังขี้ทางแดงอยู่แบบนี้นี่ทุกคนใช้สมบูรณ์มันสิไปทางพุ่นนี่เห็นมันมีทางอยู่อยู่อันในกล้องมันคือสิบ่เห็นแต่ว่าตัวจริงนี่มันมีทางไปพุ่นนี่ทางไปพุ่นบรรยากาศก็สิประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้อันคลิปนี้ก็สิบ่มีอย่างหลายพาทุกคนมาเบิ่งตัวเมืองล่องซานนี่แล้วต่อจากนี้มันก็สิมีทางลงไปพุ่นอีกทางลงไปพุ่นเป็นทางลัดไปบ้านวังหลวงลัดไปบ้านวังหลวงหรือลัดไปสู้ทางใหญ่ของขาเจ้าซึ่งทางอันนี้ขาเจ้าก็คือซีเมนขาเจ้าสร้างมาเองที่บอกน้องลี่ก็บ่ฮู้น้องลี่ก็บ่เคยมาแถวนี้ประมาณนี้เลยทุกคนทุกคนตอนนี้น้องลี่ก็มาแวะลิ้นอยู่ขวดน้ำสารนี่นี่มาแวะเบิ่งน้ำสารมาแวะเบิ่งเด็กน้อยอาบน้ำนี่เด็กน้อยก็กำลังอาบน้ำอยู่พุ่นนี่ต้นไม้ต้นนั้นข้าเจ้าสิโยดลงหันเลยเบิ่งขวามันเบิ่งขวามข้าเจ้าอาบนะอันเบิ่งขวามข้าเจ้าขึ้นไปนะต้นอันต้นไม้จนเกลี้ยงเลยปานน้องลี่ตอนยังน้อยเลยนี่เดี๋ยวเบิ่งข้าเจ้าสิโดดถ้าเบิ่งเด้อทุกคนนี่ดื้อขนาดดื้อคือน้องลี่ตอนยังน้อยเลยนี่นี่เห็นบ่ตอนนี้ก็แม่นอยู่ขวดน้ำสารไปใส่ไปใส่อยู่ใส่กับสิเห็นแต่ภูยมนี่แหละทุกคนเพราะว่าอยู่ซานอยู่ล่องซานนี่มันสิมีแต่ภูมีแต่ภูแต่ผานี่ไหลไปทางนี้กับสิไหลไปหาบ้านน้องลี่คือเก่าแหละน้ำซานตัวนี้มันสิมาจากใส่มาจากใส่เนาะน้องลี่กับบุ้งคือกันทุกคนบอนแยกเขาหันนะบอนแยกเขาหันแม่นอันมันสิเป็นเวลาน้ำขึ้นบอหรือว่าอีหยังน้ำอยู่นี่น้ำอยู่อันบอนใหญ่ๆนี่นะ
บ่อนนี้น่ะสีขึ้นสีแดงสีซ้ำใดก็ยาแต่ว่าบ่อนนั้นหั่นน่ะเข้าไปหั่นน่ะน้ำสีเขียวตลอดเลยข้าเจ้าเชื่อว่ามันมีอีหยังอยู่หั่นอยู่หั่นหั่นอยู่นี่สีน้ำขึ้นท่วมไปฮอดใส่ก็ยาอยู่หั่นหั่นน้ำสีบ่แดงเลยน้ำอยู่นี่สีแดงซ้ำใดก็ยาอยู่หั่นหั่นสีบ่แดงมันสีเขียวสีงามตลอดปีเลยอยู่หั่นน่ะนี่อยู่ทางเข้าหั่นทางอยู่หั่นมันสิมีห้อมเข้าไปหั่นแหละโอเคทุกคนคลิปนี้สิประมาณนี้แหละทุกคนมาพามาเบิ่งร้องสารล้วนๆเลยถ้าเอื้อยมาสิพาทุกคนมาเที่ยวเบิ่งร้องสารแบบซัดๆอีกเทื่อนึงเลยเด้อทุกคนคลิปดีก็สิประมาณนี้แหละทุกคนถ้าไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซองน้องรจนาร้องสารนี้เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลี่และเอื้อยเฮ็ดคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายกับเด็กน้อยอาบน้ำ